กราบสวัสดีแขกอ่ะแขกท่านผู้มีเกียรติสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยมาพบกับพวกเราวงมาอีกแล้วพบกับเราวงบาร์เกอร์บอมครับผมไม่มีได้ครับไม่ได้จะเล่นอะไรไม่ได้คิดเลยแล้วจะเข้าก็เข้าเลยเช็คหน่อยเช็คหน่อยเช็คข่าวเช็คหน่อยเช็คเรียนที่ไหนครับพี่เช็คข่าวเช็คเรียนที่ไหนครับเช็คไม่ใช่โอเคมีกี่ท่านแล้วฮะตอนนี้เรื่อยๆครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะก็พบกับทีม Bubble Bomb นะครับครับผมเราไลฟ์ตอนนี้เราเหลือ1ทีมไลฟ์เพราะเมื่อวานตั้มไม่ได้ไลฟ์ก็เหลือเป็นทีมเราทีมเดียวนะตอนนี้ส่วนอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเข้ามาติดตามกันครับนะครับว่าจะเป็นใช่เพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์นะครับไม่ค่อยดีตอนนี้ทีมน้องฮาริสก็คือไม่ได้ไลฟ์เดือนนี้พักก่อนครับพักก่อนนะครับก็จะเป็นรับผิดชอบเลยทีมบับเบิ้ลบอมกับทีมตั้มแชร์นะฮะมาแล้วครับจากสปป.ลาวสบายดีครับสปป.ลาวสบายดีครับวันนี้คนดูเราขึ้นเร็วนะ70กว่าท่านแล้วอ่ะโอ้ไม่เสียทีนะพี่เพียวบอกสวัสดีครับตั้มบอมสวัสดีครับวันนี้เราไลฟ์ครั้งที่17แล้ว17แล้วถ้าจำไม่ผิดถ้าจำผิดก็16โอ้โหถ้าจำไม่ได้จำไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยไปทวนตอนนี้แหละจำไม่ได้กำลังจำไม่ได้ครับผมก็เป็นไงบ้างครับสถานการณ์อาริโอนั่งดีกว่าเป็นไงบ้างครับตอนนี้อร่อยไหมหลังกล้องโอ้พี่ตายโอ้ก็สถานการณ์ตามจังหวัดต่างๆเป็นยังไงบ้างเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าตอนนี้ก็สถานการณ์โควิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมนะครับไปไหนมาไหนก็ต้องใส่แมสก์กินช้อนร้อนกลางไม่ใช่จ่ายร้อนช้อนกลางโอ้โหหลายอย่างมันใหญ่ละกินร้อนช้อนกลางล้างมือบ่อยๆครับผมวันนี้เราหัวเปลืองแอลกอฮอล์ตอนนี้มีขายเยอะแยะมากมายใช่ครับเดี๋ยวเราจะฉีดโชว์เลยล้างบ่อยๆฉีดเลยฉีดแอลกอฮอล์โอ้โหเจ๋งครับฉีดแอลกอฮอล์ด้วยนี่ครับโซ่สิเฮ้ยไม่ได้ใครคนละช่องก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทีมบับเบิ้ลบอมด้วยนะครับครับวันนี้เราก็อาจจะคิดถึงกันนะเพราะว่าเราห่างไป2อาทิตย์อาทิตย์ที่2ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเราก็รวมนี้ว่า2ไงอาทิตย์เราเว้นไปเหนืออาทิตย์ก็คืออาทิตย์สงกรานต์ใช่แล้วก็นี่เกือบ2อาทิตย์ละเราไปวัดมาใช่ช่วงสงกรานต์ไปทําบุญแล้วครับผมไปขอข้าวพระนี่แหละคืออย่างนี้คือเราตัดผ้าตัดเสื้อไม่ได้เลยนะทำไมอ่ะไม่ห่างกันไกลที่ไม่มีอะไรครับผมแต่ผมก็ได้โอเคครับผมโทษแทนน้องด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับก็กล้าแข็งขึ้นวันนี้90คนดูนะโอ้โหใช่ครับวันนี้ก็เหลือทีมบับเบิ้ลบอมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับเพราะว่ากดไลค์กดแชร์แล้วก็แชร์ด้วยใจพวกเราใช่ครับวันนี้ก็เราเชิญในแบบก็คือเป็นรุ่นพี่ผมครับได้รับเกียรติเรียกว่าได้รับเกียรติได้รับเกียรติก็ค่อนข้างจะมีเนื้อผมที่เหมาะกับทรงผมที่เราจะตัดสาธิตครับค่อนข้างจะใกล้เคียงกับแบบคือนิดหน่อยก็หล่อละดีอยู่แล้วคือพูดง่ายว่าดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วครับคือลักษณะหน้าตาดีครับทรงผมเส้นผมดีดีอยู่แล้วเหลือแต่เราจะตัดดีไหมนั่นแหละครับเราจะทำให้ดีขึ้นหรือว่าดีขึ้นอีกในแบบผมก็ง่วงแล้วก็เดี๋ยวให้กินอันอีกสัก5นาทีนะครับเราจะพูดคุยกันนะครับก็สถานการณ์เป็นยังไงกันบ้างใช่ครับสบายดีไหมลูกค้าน้อยไหมลูกค้าเยอะไหมครับตอนนี้ก็พี่บอมเรียกในแบบได้เลยครับเพราะว่า117ท่านหมดโอเคถ้างั้นเปิดตัวพี่นัทเลยครับครับผมพี่นัทเชิญครับสวัสดีครับพี่นัทครับผมนี่ก็เป็นรุ่นพี่ผมแล้วก็เป็นลูกค้าประจำผมตั้งแต่เกือบ10ปีแล้วนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตใส่แมสให้กับพี่นัทด้วยเพราะว่าช่วงนี้ก็สถานการณ์ระบาดจริงเดี๋ยวเราค่อยเพราะว่าลูกค้าเราก็ใส่อยู่แล้วใช่ช่วงนี้ต้องใส่เดี๋ยวเราตัดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวค่อยโชว์แล้วก็โชว์ทรงผมโชว์หน้าตาสัก10นาทีสักแป๊บนึงนะครับเพราะว่าตกลงกับพี่นัทไว้ได้ระหว่างนี้ก็คือใส่แมสไปก่อนใส่แมสกันไปก็พี่นัทน่ากลัวไหมสถานการณ์โควิดก็ต้องระวังตัวใช่แต่พี่นัทเองก็อย่างที่บอกว่าที่บ้านก็มีผู้สูงอายุครับก็ต้องให้ท่านต้องดูแลเป็นพิเศษครับ
ระมัดระวังนะเสร็จเริ่มได้ครับเดี๋ยวผมขอหยิบกระดาษลองเอาเพื่อการตัดที่ง่ายขึ้นมีเทคนิคนะครับคือเราก็นี่ครับนี่เขาเรียกว่าไฟสายไฟเพราะว่าเราก็จะการคลายสายจะได้สะดวกเวลาสะดวกในการจอนนะครับเวลาตัดช่วงแถวจอนข้างหูโดยที่ลูกค้าก็ไม่ต้องถอดใช่ครับไม่ง่ายเลยครับแต่ว่าก็อาจจะใช้เวลานิดนึงเราอาจจะต้องระวังนิดนึงในการใช้แล้วก็จะทำให้แมสกระชับกระชับกว่าเดิมเด้อกระชับใบหน้าลูกค้าเรามากก็จริงๆก็สามารถไปใช้ได้กับชีวิตประจำวันด้วยนะใช่ครับใช่ใช่แบบนี้ที่เขาแชร์กันที่ว่าเป็นแมสตรงน่าจะกระชับหน่อยช่วงกระชับช่วงนี้แต่ว่าเข้าตรงนี้หมดเลยกล้าบวมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่นัทของผมด้วยนะครับใครจะแซวอะไรก็เซอร์เชิญเลยนะฮะสวัสดีครับสบายดีครับสบายดีครับสำหรับพี่น้องสปป.ลาววันนี้พี่น้องสปป.ลาวเราเข้ามาดูเยอะนะหลายคนอย่างที่บอกพี่นัทไปว่าของเราโซนอาเซียนครับสบายดีครับใช่เขาเรียกอะไรนะอาเซียนอาเซียนอาเซียนที่เราก็มีเพื่อนบ้านเราอาเซียนครับนี่อาเซียนโอ้โหเคนายรู้สึกเคนายมาคนละแชร์ครับผมถ้าครบ20จะได้อ๋อจะได้เปียครับโอเคครับผมมึงก็อะไรสงสารพี่นัทสายสงสารพี่นัทว่าต้องมาฟังอะไรแบบนี้ได้ครับได้ครับต้องมาฟังไอ้คนพวกนี้มันพูดอะไรกันก็ไม่รู้เดี๋ยวผมขออนุญาตแบ่งผมให้กับพี่นัทเลยเราจะเริ่มที่ด้านซ้ายก่อนดีกว่าเข้าเลยเข้าเลยพี่นัทก็ทำตัวตามสบายได้เลยครับผลงานตามผลงานครับโอ้ขอบคุณครับอย่าเพิ่งหลับก็พอครับคือวันนี้ลักษณะทรงผมเราเนี่ยก็คือจะไม่ได้ขาวมากนะครับผมก็จะไม่ได้วันนี้จะไม่ได้ใช้ไถเลยก็คือจะใช้หวีในการเก็บทรงบางๆนะครับพี่นัทก็คือไว้ผมมาเพื่อวันนี้โดยเฉพาะขอบคุณพี่นัทจริงๆนะครับให้เกียรติมาเลยให้เกียรติพวกเราใช่จริงๆพี่นัทก็อย่างที่บอกว่าที่บ้านมีผู้สูงอายุก็เลยค่อนข้างที่จะระมัดระวังตัวมากเป็นพิเศษนะครับวันนี้ถือว่าพี่นัทก็ยอมสละเวลายอมเสี่ยงมาให้เราด้วยพี่นัทค่อนข้างเส้นเล็กมากนะครับเส้นเล็กมากแล้วก็เวลาเฟดอ่ะสวยครับครับแล้วก็เหมาะกับทรงผมไรท์คัทนะที่ผมได้พรีเซนต์ไปครับผมที่ว่าจะไม่ได้ตัดสั้นใช่ไหมไม่สั้นเลยครับวันนี้ติดตามครับพี่บอมโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับคนดูเราก็170ท่านเพื่อนสปป.ลาวเยอะมากค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับครับผมการแบ่งผมอย่างที่บอกสำคัญไหมครับกิจสำคัญครับสำคัญอย่างไรคือมีชัยแบบขึ้นการทำงานของเราก็จะเป๊ะขึ้นครับแล้วก็ในรูปแบบทรงผมที่เราได้ก็จะชัดเจนขึ้นการทำงานง่ายขึ้นถ้าไม่แบ่งผมเนี่ยคือจะเป็นคนขี้งกใช่ก็กินคนเดียวถ้าไม่แบ่งผมผมก็โอ๊ยสงสารพี่น้องสาระให้ก่อนแล้วก็สอดแทรกสอดแทรกสอดแทรกสอดไส้โอ้โหคนดูตอนนี้200แล้วนะ200 200แล้วคุณบอมขอบคุณครับอย่างที่อาจจะเพราะว่าม ีมีหลายทีมนะอยู่บ้านเออใช่ใช่เพราะอยู่บ้านเยอะใช่ครับถ้าอยากได้ปัตเตอร์เลียนทักที่เพจเลยนะคะสวัสดีครับพี่พี่จุดท่านที่เข้ามาดูนี่นะครับผมพี่นัทก็ค่อนข้างจะเส้นเล็กมากๆนะครับแล้วก็อ๋อแบตเตอรี่นี่ต้องสปป.ลาวก็ต้องอาจารย์ตุ้ยเลยครับตุ้ยใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์ตุ้ยเดี๋ยวคงเข้ามาอาจารย์ตุ้ยเนี่ยอาจารย์ตุ้ยผมอยู่ที่ใส่ไม่เอานะไม่เอาดีกว่าไหนครับกูจะไปตุ้ยไหนแบตเตอรี่อ๋อระหว่างไปกินข้าวนี่ใช่ครับผมไปทำท่าติดตามครับสวัสดีครับคุณอรุณผมพี่นัทก็เส้นเล็กมากนะครับอย่างที่บอกว่าพอเราใส่แมสตัดผมเนี่ยซึ่งหลายๆท่านก็เอาไปปรับใช้ได้นะครับเพราะว่าการที่ไขว้สายแบบนี้ทำให้เราตัดขอบนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับลูกค้าก็จะได้ไม่ต้องถอดแมสใช่ครับก็ให้เข้ากับสถานการณ์ที่ควรต้องระมัดระวังกันทุกกิจกรรมดีกว่าใช่ครับนะครับผมจะเริ่มกันเลยนะฮะเดี๋ยวขอขยับตัวนี้นะใช้ก็เหมือนเดิมเดิมตัวเก่งของเราเลยตัวเก่งบีดคนดูสวิงขึ้นเรื่อยๆนะขอบคุณครับ60ท่าน200ท่านสาย
โอเคผมจะเริ่มเลยน่าจะติดหัวไหล่นะครับต้องโยกนิดหน่อยนะฮะคุณเพียงไกรติดตามจากชลบุรีครับสวัสดีครับนี่นะครับผมใช้หวีใหญ่ซึ่งเป็นหวีของทาง Barber Brand นะครับที่ได้แถมมากับแบตเตอรี่ตัวนี้ด้วยใช่ครับอย่างที่บอกว่าผมจะไม่ตัดผมพี่นัทสั้นเกินไปนะครับจะคือเน้นความเป็นธรรมชาติเอาออกบางๆนะครับแล้วตรงนี้อาจจะไล่เศษบางๆนิดหน่อยนะครับนี่ก็อย่างนี้เลยใช้ยกองศาหวีขึ้นประมาณ45องศาได้ไหมกิจประมาณนั้นได้เลยใช่ไหมก็คือถ้าเราไม่ต้องการให้ไม่ต้องกดไม่ต้องกดก็คือตัดไปแล้วก็ดึงออกมานะครับตักมากก็ยังไงก็อิ่มเยอะก็อิ่มเยอะนะครับพี่นัทคงจะมาครั้งเดียวนะฮะคงจะมาครั้งเดียวนะบอกว่าตอนนี้คนดู3นะครับ3หรือ 3,000 30ครับโอ้โห300สิครับโอ้โหแชร์กันไปนะครับผมนี่ครับก็อย่างที่ผมบอกว่าทักกันไปกดไลค์กดแชร์ทักทายพูดคุยสอบถามกันเข้ามาได้เหมือนเดิมเราพักกันไป1อาทิตย์นะเป็นตัวผมถ้าจะบอกว่าวันนี้เราได้ลุ้นด้วยนะครับว่าหน้าพี่หน้าตาพี่นัทหลังจะถอดแมสเนี่ยจะหวานจะหล่อขนาดไหนแล้วเรามาลุ้นพี่นัทมาได้ผมยาวเพลินเลยใช่ครับผมอย่างพี่นัทบอกว่าก็ใช่ครับมองเลยดูมองเลยตอนนี้พี่บอกว่าจะใช้หวีค่อยๆเล็มไปครับบางลงบางเลยเหรอใช่บางอะลีโอมาตรงนี้ดีกว่ามายืนถืออุปกรณ์ดีกว่าหายใจทิ้งเนาะโอ้โหสุดยอดนะครับก็คือสกิลกำลังกดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็จะ370ท่านนะยังไงก็ดันให้ถึงสัก400คนดูนะวันนี้ใช่ครับโอ้โหขอบคุณมากเลยคุณนัทชาสีทองด้วยครับมาเองครับบางคนอาจจะสงสัยว่าทรงผมเราก็ไรคัทก็คือถ้าอธิบายไรก็คือขี่รถเนี่ยแหละก็คือเป็นทรงผู้ชายที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆธรรมชาติคือชื่อก็จะเป็นชื่อเรียกขึ้นมานะใช่ครับแต่ว่าสำหรับใครที่เรียกยังไงก็อาจจะบางท่านอาจจะเรียกทรงแบบอื่นก็ได้ใช่อาจจะเป็นเหมือนทรงที่เรียกขึ้นมาว่ามันสไตล์นี้ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าออกเยอะเพราะว่าตอนนี้มันก็มีชื่อทรงมากมายทุกคนเรียกกันแต่ว่าจริงๆมันก็อาจจะดูคล้ายๆกันอะไรเงี้ยแต่ว่าต่างกันนิดหน่อยก็คือว่าเปลี่ยนละเปลี่ยนใช่ก็คือชื่อทรงเนี่ยแต่ละร้านก็สามารถจะตั้งขึ้นเองได้อาจจะด้วยยุคสมัยด้วยต่างๆนานาเนี่ยอาจจะเป็นสไตล์ของเส้นผมที่ตัดออกมาแล้วก็เรียกให้มันเป็นสไตล์ที่มันแบบว่าเข้ากับสไตล์นั้นๆอย่างนี้ก็เหมือนไลท์คัทเหมือนสไตล์แบบขับมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับง่ายๆเส้นง่ายๆใสแต่ว่าถามว่ามาจากไหนคือเป็นร้านซาลอนร้านตัดผมที่เกาหลีนะครับเป็นร้านชื่อดังของที่นั่นนะครับก็คือผมก็เลยเข้าไปดูโปรไฟล์เขาแล้วก็ได้แรงบันดาลใจมาโอ้โหเกิดแป๊บเดียว400ร้านชื่อดังนะครับโอ้ขอบพระคุณร้านชื่อดังใช่ครับชื่อดังอยู่ที่กรุงโซลจะบ้าเหรอครับผม400ท่านนะครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับไลค์กดแชร์ด้วยครับดีเจนของสายแม่ลูกขาดหลายคนต้องระวังนิดนึงต้องระวังนิดนึงแสดงว่าปัตเตอร์เลียนของผมอ๋ออันนี้ที่คำแพงน่าจะชื่อคำแพงครับผมอากาศที่เมืองไทยเป็นยังไงที่บ้านผมทางเหนือของสปป.ลาวยังหนาวอยู่ครับติดตามชมที่นี่ก็เช้าร้อนเที่ยงตกเที่ยงตกฝนเย็นหนาวปลายฝนครับปลายฝนไม่แน่นอนเลยครับก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับอากาศอากาศกำลังสวิงครับใครอยากสวิงก็บอกเราเนาะอ้าวมาแล้วพี่บอมหวีเขียวคุณตั้มสวัสดีครับคุณตั้มครับรักษาสุขภาพด้วยคุณตั้มคือต้องบอกก่อนว่าลักษณะศีรษะของพี่นั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ทุยมากเพราะฉะนั้นผมจะใช้เทคนิคครับผมให้เนื้อผมดูทำให้ผมทุยได้นะครับกล้องก็ได้นะไม่ต้องมองหน้าผมอ่ะเออนั่นแหละสิก็คือกำหนดจุดทุยยังไงสำหรับผมนะเอ้ยจะหันทำไมล่ะไม่ต้องกำหนดจุดทุยคือครึ่งใบหูนะครับนี่หูครับครึ่งใบหูปาดไปเลยครับ
จุดทุยควรจะอยู่ประมาณนี้อันนี้คือลักษณะในการสังเกตใช่ไหมใช่ครับสำหรับผมนะผมท่านอื่นผมไม่รู้จริงๆโอ้โหแอดมินบอกว่าอยู่ๆชวนสวีนะครับพี่บอมครับผมคุณสกอนบอกว่าคิดถึงครับคิดถึงเหมือนกันครับโอ้โหเผลอแป๊บๆจะ500ท่านแล้วคุณเนมี่บอกว่าเสน่ห์งานหวีสุดจริงตะกะเลียนสวยคมครับผมอย่างที่ผมบอกว่าจุดทุยเนี่ยผมจะไม่ได้ไปยุ่งกับตรงนี้เลยนะครับจะเห็นได้ว่าผมเนี่ยเอาหวีกดตรงช่วงเขาเรียกอะไรลากผมตีนผมเนี่ยแล้วก็ดึงองศาออกมาใช่มันเพื่อไม่ให้กินลึกเดี๋ยวจุดถ่ายด้านข้างให้ดูพี่บอมตัดไปนะครับผมแล้วก็จะทำหวีลึกมาเลยไงครับเห็นไหมครับว่ามีพี่บอมก็จะดึงมีเสียงออกมาเพื่อให้มันมีความชื้นอยู่ตรงกลางลองหวีเขียวพี่บอมตอนนี้500คนดูแล้วครับโอ้โหมากมายสวัสดีครับพี่ธีรวิทย์สวัสดีครับเพราะว่าเราหายไป1สัปดาห์เต็มนะแล้วเราก็เป็นทีมเดียวในอาทิตย์นี้ที่ยังมาไลฟ์อยู่ใช่ขอบีชมพูในโลกได้ครับพ่อบีชมพูก็คือเราจะเก็บตีนผมในส่วนล่างนั่นเองนะครับคือวันนี้เราจะต้องการให้ผมของในแบบเนี่ยดูเป็นธรรมชาติที่สุดที่มองก็จะเป็นที่สลาหลังสีถามว่าการใช้หวีตัดขึ้นแล้วตัดกับการใช้หวีตักลงแล้วตักต่างกันอย่างไรไม่ต่างเลยครับอยู่ที่ความถนัดเลยครับไม่ต่างเลยครับใช่ครับผมหวีตักขึ้นผมก็ทำได้อย่างนี้อย่างนี้ผมก็ตัดได้ได้เหมือนกันครับแล้วแต่ความถนัดครับผมตัดได้ทุกแบบอย่างที่ผมบอกว่าแต่บังเอิญว่าผมถนัดผมมีเทคนิคการใช้หวีของผมซึ่งอย่างที่กิตบอกว่าอาจจะไม่เหมือนใครแต่การป้องหวีที่เป็นเนี้ยมันสามารถดึงทุยได้เห็นได้ชัดใช่ซึ่งเทคนิคนี้ผมไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกใช่ครับไม่ได้บอกเลยนะคือผมอ่ะทำให้กิจดูก่อนผมทำให้กิจดูก่อนแล้วกิจก็ลองพอลองปุ๊บก็ไม่ชอบชอบสิทำทุกก็ต้องชอบก็เลยมาเนี่ยใช้กันขอโทษที่นั้นด้วยครับรอดูฟินิชลุคครับช้าสักครู่ครับวันนี้เราจะเห็นเลข600นะเทคนิคการเก็บตีนผมนะครับใช้ผมตัวผมอ่ะใช้หวีคว่ำลงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคือตอนนี้ถ้าเห็นด้านขวาครับเห็นไหมครับโอ้ชัดเขียวเลยไหมนี่ก็เป็นลายธรรมชาติครับคือด้านแถบตาที่ผมก็ค่อยๆเก็บตีนผมให้มันเป็นธรรมชาติใช่แต่ว่าเนื้อผมก็ยังมีความหนักอยู่นะใช่ครับให้มันดูเป็นเขาเขียวแก่งกระจานนะอะไรครับผมธรรมชาติธรรมชาติอ๋อไปแก่งกระจานได้แก่งกระจานด้วยเนี่ยไปเล่นกองทรายเลยครับหายใจทิ้งด้วยคุณแคปเจอร์บอกว่าพี่ทำคลิปทรงจอนบางให้ดูหน่อยครับผมไม่รู้ว่าแต่จอนบางคืออะไรฮะก็จอนบางๆอะไรเงี้ยน่าจะมันคลิปแบบก็จอนมันก็บางทุกทรงนะใช่แล้วแต่เราจอนบางคือเฟส0อย่างเงี้ยหรอหรือว่ายังไงครับเพราะว่าเรามีหลายไลฟ์เราตอนนี้เราไลฟ์ที่17แล้วนะใช่ครับใช่ครับนั่นก็แปลว่าเรามีหลายทรงนะที่จะเป็นสกินเฟสเป็นแทปเปอร์เฟสใช่ครับซึ่งขาวจั๊วเลยครับไปเข้าไปเลือกดูได้นะครับนี่นะครับกิจลองดูเนี่ยเราจะเนี่ยคือเสร็จแล้วเนี่ยนี่คือเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติแล้วถ้ากิจเดินออกมาห่างคือมันก็ค่อยๆไล่ไปเป็นธรรมชาติสวัสดีครับจากแม่ห้องสอนครับสวัสดีนะครับครับเพื่อนที่กำลังรับชมในเพจบาร์เบอร์เบรนครับอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้ในไลฟ์ยี่ห้อบาร์เบอร์เบรนนะครับแบรนด์ของคนไทยนะครับทุกคนสวัสดีครับสำหรับบาร์เบอร์เบรนก็อย่างที่บอกนะครับว่าทุกวันนี้ก็คือมีไลน์แอดเข้ามาครับผมคือการค้นหาหรือจะติดตามผลงานของพวกเราก็ในไลน์แอดก็มีนะครับใช่เลยนะมีทั้งอริโอวีมาตอนมีทั้งไลฟ์สดเก่าๆของพวกเราตั้งแต่เทปแรกมีหมดเข้าไปได้ในนั้นเลยครับคือแอดบาร์เบอร์เบรดใช่ครับคืออุปกรณ์ก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆนะครับมากมายก็ไปสามารถไปติดตามกันได้ในไลน์แอดของบาร์เบอร์เบรดได้ครับผมคุณถามว่าทรงไรครับพี่ชายอันนี้เราเป็นเรียกว่าทรงไรนะพี่บอมไรคัทครับครับผมพี่อัญชลาของคุณตัดผมกับเพจนี้จนทุกวันนี้ตัดให้คนที่บ้านแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็อะไรครับแต่งปันความรู้ครับผมแต่ยังไงก็แวะไปรับตัดผมด้วยนะพี่ครับใช่เดี๋ยวช่างตัดผมจะขาดอะไรได้เดี๋ยวผมจะว่างนะครับเดี๋ยวจะเหงากัน
อย่าตัดเก่งเกินไปเดี๋ยวแวะไปแบ่งปันกันครับผมเทคนิคดีค่ะสวยเพราะทั้งหมดที่เรามีเราให้หมดแล้วหมดแล้วไม่เคยห่วงเลยไม่เคยห่วงเลยอยากรู้อะไรก็ครับสอบถามมาได้เลยคือถ้าอยากรู้เป็นพิเศษอนาคตมาเตรียมตัวได้เลยพวกเราอาจจะมีเปิดสอนโดยทีม Bubble Bomb นะครับประกาศกล้าวไว้เลยอะไรแอดไลน์แอดบาร์โอเคเลยได้เลยนะครับสำหรับการดูย้อนหลังและติดตามโปรโมชั่นดีๆของพวกเรานะครับพี่นัทบอกพี่ไม่ง่วงแล้วเจอรีโอพี่ไม่ง่วงแล้วครับผมอยากจะเล่นคำหมัดสักทีถ้าอย่างที่บอกว่าเทคนิคหวีผมก็คือเนี่ยครับนี่ครับคว่ำหวีแล้วดึงก็ช่วยได้คว่ำหวีแล้วดึงอันนี้คือการคว่ำหวีคว่ำหวีครับหวีชมพูมีโปรอยู่ครับเข้าไปดูได้เลยนะครับแอดไลน์เลยครับความหวีเสร็จเมื่อกี้ถามว่าตักหวีขึ้นได้ไหมได้ไหมได้ครับก็คือเชื่อมจากงานด้านล่างไปหาด้านบนใช่คือการหลอกก็ทำได้หมดมันเหมือนเราตักไกด์ไลน์ไว้ก่อนตักก็คือเรียกไกด์ไลน์ไว้ว่าเราอยากได้ความสูงประมาณไหนถูกต้องครับขั้นประมาณไหนตั้งมันไว้ก่อนครับแล้วก็เชื่อมงานด้านล่างจริงๆก็จะบอกว่ากิจเนี่ยแหละเป็นคนที่อธิบายการความหวีของได้ดีสุดเพราะเขาเห็นตลอดเขาเห็นตลอดอย่าให้กิจต้องโชว์หวีเซเว่นนะครับผมบอกให้การตัดขึ้นทรงด้วยหวีเซเว่นหวีอะไรก็ได้ผมเห็นมากับตาแล้วผมบอกมันจะบ้าหรือเปล่ามันทำได้ครับผมบอกเลยขอให้เป็นสิ่งที่เราถนัดแล้วกันในการจับไม่ว่าจะคว่ำจะตั้งยังไงอะไรก็คือมันก็ไม่มีผิดถูกนะครับแล้วแต่ความถนัดความถนัดขนาดเราคล่องตัวในการใช้ขอให้ผลงานออกมาโอเคอ้าวหวีชมพูมาวันวิสาออกไม่ทันตอนแบ่งผมให้เดี๋ยวดูย้อนหลังได้นะครับใช่ครับไอ้นี่มันใช้ได้เลี้ยงมีเสียความสุขอ๋อพี่สราลังสีบอกว่าเสียงชัดอยู่คนเดียวคือช่างที่ตัดอีก2คนเสียงมาออสได้ครับพอดีไมค์หันไปทางพี่บอมใช่ครับเพราะเราอยากให้ใช่ให้เสียงพี่บอมนิดนัดหน่อยครับที่สุดเพราะว่าจะเป็นคอยบอกรายละเอียดต่างๆใช่ขอบคุณมากครับพี่บอกพี่เต้ผมช่วยทำคลิปกันไกลตัดช่อบนอย่างละเอียดให้ดูบ้างได้ไหมครับเอฟซีจ่ายดูจับได้ครับเอ๊ะกันไกลเหมือนไลฟ์ก่อนเราก็โชว์นะก็ได้ทำให้ดูไปอยู่เนาะแต่ว่าอันนี้ก็โชว์เหมือนกันไลฟ์กันเพราะอันนี้ก็คืองานด้านบนก็ชัดเจนขึ้นนะครับใช่เดี๋ยวรอดูได้ครับเพราะว่าด้านบนเราจะใช้กันไกลครับขอบคุณครับผมที่มีทุกท่านครับ600คนดูนะครับตอนนี้ขอบคุณครับคุณหมูบ้าเมื่อบอกว่าดีตัดไงก็ได้ให้งานออกมาสวยครับคือผมไม่ได้บอกว่าของผมต้องทำแบบนี้ถูกผิดนะแล้วแต่ความถนัดการตัดผมสำหรับพวกผมคือศิลปะนะครับไม่มีถูกผิดขอแค่ลูกค้าเนี่ยชอบขอแค่ลูกค้าประจำตัดแล้วลูกค้าชอบทำไมครูหักคะแนนตอนเด็กเออใช่ถ้านั้นคุณครูก็ผิดคุณครูก็ผิดที่ศิลปะมันไม่มีถูกผิด อย่าไปปิดกั้นมีมีโปรโมชั่นในไลน์นะครับ200บาทครับเพราะว่าปกติมันน่าจะ250ใช่ครับ250บาทพี่เก๋งบอกว่าถ้าเราถนัดงานหวีแล้วลูกค้าเป็นคนสั่งเบอร์2เราขึ้นทรงด้วยหวีเบอร์2ยังไงครับหวีเบอร์2ก็เอาหวีหนาครับใช่ครับหวีก็หาหวีที่หนาที่สุดใช่หรือคือใกล้เคียงใกล้ใช่ครับหาหวีที่หนาที่สุดหรือไม่ก็เอียงองศาหวีอย่างที่ผมบอกคือไม่ใช่ว่าหวีนี้ทำไม่ได้นะสมมติเราตักเข้าไปเนี่ยแล้วเราก็ดึงออกมาแต่ข้อมือต้องแข็งแรงต้องนิ่งผมไม่ได้บอกทำไม่ได้ทำได้ครับขอบคุณที่แบ่งปันนะคะยินดีครับความใกล้เคียงมันอาจจะไม่เป๊ะเท่ากับเบอร์ใช่มันอาจจะมียาวกว่าหรือสั้นกว่าถูกต้องเพราะว่ามันจะเป๊ะไม่ได้เท่ามันก็ไม่เท่าเบอร์เท่าเบอร์ใช่ไม่เท่าเบอร์ฟันรองอยู่แล้วสุดท้ายถามว่าลูกค้าสั่งเบอร์2เราใส่ฟันรองเข้าไปสุดท้ายเราก็ต้องเก็บหวีอยู่ดีไม่งั้นตรงนี้มันก็หนาถูกไหมครับเราก็ต้องใช้หวีเก็บอยู่ดีนอกจากคนที่ใช้ก็คือตัดเผยขึ้นไปใช่แล้วค่อยๆไล่ขึ้นไปอันนั้นก็จะเก็บงานน้อยหน่อยใช่ครับโอ้หลายเทคนิคมากเลยนะใช่ครับคนที่ใช้นะครับแบ่งปันกันได้ที่ส่งไว้ครับถ้าอนาคตมีเปิดสอนเปิดที่ไหนครับเปิดที่นี่แหละครับแถวนี้เลยครับเราตอบให้นะครับที่กรทมครับผม
มีแน่นอนคุณทีบอกว่าชอบค่ะให้ชมทุกองศาแบบไม่กักเลยไม่กักครับอะไรเรารู้เราบอกพี่บอมชอบยักษ์ครับไม่รู้เราก็จะไปหามาบอกใช่คือถ้าไหนที่ผู้ผมบอกไปถูกผิดผมขออภัยด้วยไว้ก่อนเลยเพราะบางทีอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนะแต่มันเป็นคำตอบที่เราเข้าใจที่เราเข้าใจใช่คำพูดคำเรียกอาจจะไม่ถูกต้องตามหลักอะไรอย่างเงี้ยสำหรับความรู้ครับโอ้ขอบคุณครับถ้าเราเข้าในเรื่องสาระคือถ้าผมพี่นัทนะครับก็คนเห็นสังเกตว่าผมพี่นัทก็คือจะม้วนใช่หนีค่อนข้างหนีหวีเลยแหละใช่ครับเพราะว่าตีนผมที่นั้นนะครับถ้าสังเกตก็คือจะย้อนขึ้นใช่ครับมีย้อนลงเพราะว่าแล้วผมเนี่ยครับก็ตัดยากนะตัดยากครับต้องบอกก่อนว่าตัดยากครับการจะไล่คือมันจะดูยากถ้าคนไล่มาครับจะดูแบบแหว่งๆแล้วพูดกันเอ๊ะมันเหมือนแบบว่าตรงนี้มันเหมือนไม่เข้ากันใช่ย้อนขึ้นย้อนลงเพราะว่าเป็นเพราะเนื้อผมที่มันขึ้นนะครับพี่นาจะคิดว่าเอ้ยทำไมตัดกับบอมทุกครั้งแล้วสวยตลอดเลยล่ะ อ่ะเพราะว่าผมเก่งหยอกเล่นหยอกเล่นให้พี่นาได้ยิ้มเพราะพี่นาไม่เห็นข้างหลังหยอกเล่นหยอกเล่นเห็นแต่ด้านหน้าเอาโอเคดิเรียบร้อยแล้วพี่สั่งได้ทางเพจเลยครับทางไลน์แอดบาร์บูเบนครับพี่สมมากมาแล้วสวัสดีครับพี่คุณจับเดียวเรียบร้อยแล้วก็คือขึ้นทรงไว้พอแล้วเรียบร้อยให้ดูหน้าตรงหน่อยครับหน้าตรงตรงหน้าตรงปุ๊บเห็นไหมครับว่าสองหน้าอ๋อหน้าไม่หน้าพี่บอกเห็นไหมครับว่าเนื้อผมกำลังดีเลยเป็นธรรมชาติที่สุดไส้ไส้เวลาเซ็ตด้านบนนะครับมันก็จะมีความเซอร์ให้ดำเนินใช่ครับเพราะวันนี้ตรงไรคัสเนี่ยก็คือเซอร์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 ก็คือเราจะไม่มีแบ่งแสกใดๆใช่ครับเสยทั้งหมดแต่จะไม่ได้เนี้ยบเท่าสลิกแบ็คใช่นั่นแหละฮะอันนี้เราใช้งานหวีละหวีเก็บกันไก่กันไก่เก็บช่วงนี้นะครับเก็บคอเก็บคอครับนี่ครับก็ธรรมดาไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับชมมาครับพี่พี่บาร์เบอร์เบนพูดจาเพราะที่สุดแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณจริงๆครับที่อะไรที่มันดีเราก็บอกเราได้นะครับอะไรที่ไม่ดีก็เตือนเราได้ด้วยติชมได้เลยอันไหนที่มันผิดพลาดหรือว่ามันมากไปครับติชมกันได้คือตอนนี้พี่หม่อมก็ไล่ด้วยกันไกลคือจากเมื่อกี้ที่เราสร้างด้วยแบตเตอรี่นะครับคือด้านหลังมันก็จะมีความทุยขึ้นมาแล้วเท่าที่เราถ่ายจากในมุมกล้องนะตอนแรกของพี่นัทคือค่อนข้างแบนใช่เพราะว่าด้วยลักษณะผมของพี่นัทมันบอนแล้วก็ศีรษะคนไทยคือมันแบนอยู่แล้วใช่ครับหนีผมไม่พอหนีนิ้วด้วยหนีนิ้วระวังนิ้วนะเนี่ยครับผมจะบอกว่าแอบบอกพี่นัทว่าผมเคยสับเลือดออกแต่ผมไม่บอกพี่นัทด้วยเพราะผมพี่นัทนี่แหละเส้นเล็กหนีผมโดนมือครับผมนะครับแต่เราก็ต้องยิ้มไว้ให้ลูกค้ามีความสุขนะฮะพี่นัทบอกจะเอาอะไรพี่สมาร์ทบอกร้านของผมเงียบกริบครับวันนี้โอ้โหโควิดช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าเงียบจริงจริงไม่ใช่ว่าพวกผมจะเอิ๊กอาร์ทั้งวันนะเงียบเหมือนกันสู้ๆนะครับพี่ๆทุกท่านเพราะว่าเราเองก็เผชิญไปให้กันครับใช่ครับสู้นะครับก็ต้องสู้แหละใช่ต้องสู้ต้องอดทนนะครับแล้วที่สำคัญคือดูแลสุขภาพให้ดีใช่อันนี้คือข้อสำคัญเลยใส่แมสเนี่ยต้องไปไหนทุกที่ใส่แมสนะครับอย่าแหละเลยนะภาพชัดเจนดีไหมครับภาพชัดเจนยังไงกดเลข1ให้เราด้วยที่เหมือนจะมีหัวใจมาก็ได้ค่อนนิดนึงนะครับหัวใจอาจจะเป็นข้อสัญญาณในเน็ตอาจจะอาจจะมีกระตุกบ้างติดตามตลอดครับโอ้โหขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้ร้านที่เงียบทุกๆร้านนะครับใช่ครับเราก็เงียบเหมือนกันเราก็เงียบเหมือนกันครับพี่สมมาบอกร้านที่สอบสอบปปลาวอ๋อครับพี่บอกว่าใช้กันไกลเก็บขอบครับผมครับที่เราตั้งหวีทำหวีไว้ให้มันทุยเดี๋ยวเราก็จะเห็นเลยว่าความทุยยังมีอยู่เยอะมากนี่ครับไม่ได้ไถสูงไม่ได้ไถสูงเพราะว่าเราต้องการให้ผมลูกค้าที่พี่บอมบอกใช่ครึ่งใบหูอย่างที่บอกไปมีสะดุดนิดนึงค่ะน่าจะเกิดจาก Wi-Fi ของเรานะครับใช่ครับแต่ว่าก็ปกติแล้วนะขออภัยด้วยแต่เราจะไม่มีการกดหยุดพอดหรืออะไรทั้งนั้นใช่ครับ
กระตุกไปไม่เป็นไรคุณมนต์ CK บอกผมเพิ่งหัดชอบครับได้ความรู้ดีครับขอบคุณครับยินดีมากเลยครับคือถ้าใครที่ดูแล้วได้นำไปใช้จริงแล้วมันเกิดประโยชน์เนี่ยเราดีใจมากเลยนะดีใจมากเลยว่าอย่างน้อยที่มันมีประโยชน์กับทุกๆท่านได้ดูแล้วก็นำไปใช้กันครับไม่มากก็น้อยผมพี่นัทก็ข้อระวังนิดนึงอย่าใช้กรรไกรฟันเยอะนะครับเพราะว่าผมเส้นเล็กแล้วก็บางนะครับให้เทคนิคคื อซอยปลายผมซัดเศษ3ส่วน4ของผมแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเศษ3ส่วน4ของผมคือยังไงเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะผมจัดการพี่นัทก่อนตอนนี้คือเราเก็บผมด้านบนไปเอ้ยเก็บผมด้านข้างให้เรียบร้อยก่อนเคยรู้จักคำว่าซอยทิพย์มั้ยซอยทิพย์อย่างงี้เนี่ยเขาเรียกซอยทิพย์ครับโอ้โหเลยฮะโอ้โหขึ้นไปถึงสวรรค์โอ้ยชนฟ้าแล้วโอ้โหซอยทิพย์แล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมแอดไลน์ครับอาริโอดูย้อนหลังนะครับมีเล็กครับทีเบกครับแอดไลน์บาร์เบอร์เบรนไว้ดูย้อนหลังได้ครับแชร์ไว้แล้วก็แอดไลน์ทีเบกท่านที่มาไม่ทันก็สามารถอันนี้มาอะไรทีเบกถูกแล้วใช่ครับระวังครับตอนสบายครับเดี๋ยวผมขยับจากสปปลาวครับตัดผมอยู่ครับสบายดีครับพี่วอมมาใช้อะไรครับเนี่ยผมจะใช้ทีเบตกันนะครับแต่ก็เป็นธรรมชาตินะใช่ครับเทคนิคคือใช้หวีกดครับกันผมมาการผมเลิกมาเลยเราจะตัดคือลักษณะเป็นธรรมชาติยาวเราก็มันก็จะมีเนื้อผมไว้ทำไว้นะแล้วก็ใช้หวีกดตรงนั้นก็ได้ใช่ครับโอ้ทีเบตคมมากเลยคมครับไปทำอะไรมาเพิ่มไหมครับผมไปคัสตอมมาคัสตอมก็คือรับฟันเพิ่มแล้วก็ขยับฟันให้ชิดขึ้นนะครับแล้วเดิมๆจากโรงงานที่ใช้ได้ใช้ได้ครับแต่ว่ามันจะไม่ได้เขาเรียกอะไรมันก็เหมือนรถนะรถเดิมๆก็อาจจะแรงแต่รถแต่งแรงกว่าก็เลยไปคัสตอมมาคัสตอมมานิดหน่อยรับฟันนะใช่หรือถ้าใครไม่รับก็ไปเองถ้าหันนั่งแท็กซี่นั่งอะไรไปก็เบากันเสียงพอเสียงพอดูบอกเสียงพออันนี้เบาจัดเลยอ่ะผมโอเคแล้ววันนี้พี่นัทตัวกระตุกแล้วผมโอเคแล้วตัวกระตุกดึ๊บๆแล้วเมื่อกี้แปลว่าขำอยู่สามารถแอดไลน์เข้าไปดูย้อนหลังได้โอ้คนดูพี่ๆทุกท่านยังดูเราสุดยอดเลยครับ500ท่านอยู่เลยขอบคุณครับครับผมมากมายก็ถ้าคิดถึงทีมฮาริสบาร์เบอร์ช็อปแล้วก็คิดถึงทีมตั้มแชร์แชร์ก็รอนิดหน่อยนะครับดูพวกเราไปก่อนแก้คิดถึงอะไรกันไปนะครับก็วันนี้อาจจะมีแฟนคลับของทีมไลฟ์ต่างๆนะฮะมาดูพวกเราด้วยนะครับก็ถือว่ามาทดลองดูการไลฟ์ของพวกเราบ้างนะฮะนะฮะนี่แล้วผมก็ให้สังเกตดูข้างโหโค้งจริงใช่ครับแล้วตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะนิดหน่อยพอนะครับคือไม่ต้องไม่ต้องโค้งมากไม่ต้องโค้งมากนะได้ความรู้หลายขอบใจได้หลายครับผมครับผมก็เก่งขนาดนี้ครับผมสุดยอดครับครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่น้องสปปลาวนะครับถ้าอยากได้บัตเตอรี่นะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่อาจารย์ตุ้ยเลยนะครับสอนตัดผมชายอยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติที่โด่งดังนะครับติดต่ออาจารย์ตุ้ยเลยครับสำหรับพี่น้องสปปลาวครับถ้าอยากได้แบตเตอรี่ดีๆคมๆไปใช้งานติดต่ออาจารย์ตุ้ยได้เลยครับจัดไปเลยครับโอ้โหวันนี้ครับเราเบนแน่นๆเลยนะที่นั่นครับผมครับผมส่วนพี่น้องที่อยู่คนไทยของเราเองก็นี่เลยฮะแอดไลน์เข้าไปมีโปรโมชั่นดีๆมากมายเยอะแยะอยู่ในนั้นมีแอดมินใจดีคอยตอบคำถามนะครับส่งไวส่งจริงโอ้โหนี่แหละครับแน่นอนครับดูทุกทีมค่ะแต่ไม่แสดงตัวขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทีมเราเองนะครับสวัสดีครับแซวได้นะครับผมแซวพวกเราได้ครับอาจารย์เป็นธรรมชาติคุณทีมบอกว่ามุกแพรวครับขอบคุณครับคือเราก็อยากจะบอกว่าเราไม่ได้อยากจะวิชาการมากเราดูมาเยอะคือเราก็จะแบบอยากให้ทุกคนเฮฮาปาร์ตี้กันอ่ะให้ดูแบบว่าเพราะว่าทุกวันนี้มันก็เนาะสถานการณ์มันก็เครียดอยู่แล้วขำมั่งไม่ขำมั่งเลยอย่างน้อยก็ได้ยิ้มอ่ะดูพวกเรานะฮะจริงๆพี่บอกว่าไม่ได้เป็นคนตลกมากแล้วอย่างไม่อย่างเงี้ยใช่เชียงใหม่
อาชายเลียงอาชายสี่อามีเกี้ยวเนี่ยครับจัดไปสงสารพี่นั่นจริงเลยแนะนำตัวกันได้นะครับใครที่ดูพวกเราอยู่นะครับโอ้เมื่อกี้ดีเลยนะดีเลยดีเลยดีเลยชอบเลยพี่ตรงมาบอกชอบทีนี้แหละลีลาเยอะดีตาผมขอบคุณครับได้เลยเมื่อกี้ขอบคุณที่ชอบพวกเราครับผมสนุกสนานกันเพราะว่าเรามาแบ่งปันเนาะเราไม่ได้มาสอนมาอะไรแบ่งปันความรู้กันดีกว่าใช่รู้อะไรเราก็บอกใช่ครับอะไรมาเรารู้เราก็รีบตอบให้อันไหนไม่รู้หรือว่าตอบไปแล้วผิดก็ผมก็ขออภัยด้วยใช่ใช่เพราะผมก็ไม่ได้รู้กันทุกเรื่องเนาะใช่ครับบอกว่าค่อยๆซ้อซ้ออะไรผมสั่งคนหูสั่งกับอาจารย์ตุ้ยได้ทางไหนพอเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกเบอร์โทรอีกทีนึงครับครับผมก็เก่งนะผมก็อ่านออกผมก็พยายามอย่างนี้ครับครับผมแอดมินวันนี้อยู่ไม่เยอะไม่มีล่ามแปลครับผมครับผมผมก็เก่งนะพี่น้องสปป.ลาวนะครับสั่งซื้อปัตเตอร์เลียนได้ที่อาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายอยู่ดงโดกนะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติเบอร์โทร020-551-14244นะครับอีกครั้งนะครับเบอร์โทร020-551-14244ครับติดต่ออาจารย์ตุ้ยได้เลยครับสำหรับพี่น้องสปป.ลาวครับอันนี้ก็คือเป็นเบอร์อาจารย์ตุ้ยโดยตรงเลยครับติดต่อไปได้เลยอาจารย์ตุ้ยก็ถ้าเกิดขายดีก็อย่าลืมนะฮะให้พวกเราไปแล้วก็ดูแลพวกเราด้วยนะฮะแต่อาจารย์ตุ้ยวันนี้ยังไม่เข้ามาเลยนะสงสัยจะยุ่งจะยุ่งฝากข้อความถึงอาจารย์ตุ้ยไว้นะขายดีนะหลักหมื่นหลักล้านก็เลี้ยงพวกเราด้วยนะฮะแอดมินตอบได้แล้วครับเดี๋ยวเพื่อมาดูย้อนได้นี่เห็นไหมครับสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะฮะครับในเพจ Barber Brain นะครับอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้ในไลฟ์คือยี่ห้อ Barber Brain ที่เป็นแบรนด์คนไทยครับผมเพื่อคนไทยเพื่อช่างผมไทยทุกคนครับสวัสดีครับส่วนพวกเราก็ Barber Bomb Barber Bomb ทีม Barber Bomb พวกเราได้ครับทีม Barber Bomb สนุกสนานแน่นอนพวกเราครับผมตลกบ้างไม่ตลกบ้างก็ท้าเขากันไปพยายามทำให้มันดีที่สุดมองแต่หน้าหุ่นหัวหุ่นแหละนั่นไงนั่นไงโดนแล้วหัวหุ่นหัวหุ่นโดนแล้วครับพี่น่าจะชื่อบุญมีแหละเนาะบอกว่าขอบใจหลายๆโอ้ AI ครับผมครับยินดีมากครับร้านเปิดที่ไหนครับพี่เก่งร้านใครครับร้านเราเนี่ยครับอ๋อเปิดอยู่ที่ถนนอิสรภาพครับปากซอย42ตรงข้ามกับซอย31ตรงข้ามปั๊มเชลครับเต็มสะพานลอยหาง่ายมากร้านสีเหลืองสวยงามครับผมมาพบกับพวกเราได้เลยบาร์เบอร์เรนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยฮะพี่ไปอย่างสีเหลืองนี่คืออะไรครับเยลโล่อ๋อมะม่วงอ่ะแมงโก้ผู้เรียนอ้าวหมอนทองดิเฮ้ยโอ้โหอร่อยสุดแล้วเหมือนทั้งวันทั้งวันเหมือนพวกคุณไม่ได้คุยกันเลยอ่ะก็จำเป็นก้านยาวเลยมันเหมือนมารอคุยกันตอนไลฟ์อ่ะโอเคกิจเราหมดให้ดูว่ามีการเสร็จแล้วนะครับ FC จากสปป.ลาวสบายดีครับสบายดีเยอะมากเลยนะเพื่อนๆพี่น้องจากสปป.ลาวใช่ที่บอกพี่นัทไปเนาะว่าครับสปป.เขาเรียกอะไรแฟนคลับทั่วพี่นัทจะไปดังที่นู่นแหละพี่นัทจะไปดังที่นู่นอ่ะพี่นัทเคยไปสปป.ลาวด้วยนะใช่ไหมครับพี่นัทไม่เคยไม่เคยครับผิดคนละปูให้สว่างเลยพี่นัทสักครู่นะครับสำหรับผมด้านบนกำลังจะเริ่มนะครับใช่ครับผมด้านบนผมก็จะซอยแบบกลีบส้มนะครับก็คือแบ่งเป็นกลีบส้มเหมือนแบ่งเค้กเลยครับนะครับผมก็จะซอยไปเรื่อยแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้หมุนไปตามช่อตามช่อตามช่อก็คือจับช่อไหนที่คิดว่ามันหนาไปหรือบางหรืออะไรเงี้ยก็จะทำให้มันสวยงามนะครับที่บอกว่าครั้งหน้าอยากให้มีการใช้ฟันรองตัดด้วยครับโอ้เห็นการใช้หวีตัดส่วนมาก
คือถ้าเราไม่ย้อนเยอะมากไปดูลายย้อนหลังของเราได้ครับมีฟันการใช้ฟันรองตัดเยอะมากครับจริงๆตั้งแต่คลิปแรกเลยนะครับคลิปแรกเลยเราใช้ฟันรองไลฟ์แรกเราไลฟ์มา17ครั้ง17ครั้ง7ครั้งละเรามีใช้ฟันรองเยอะมากครับสลับย้อนกลับไปดูคลิปแรกเลยครับเรามีใช้ฟันรอง1ข้างกับข้างนึงไม่ใช้ฟันรองครับผมไปดูเลยคุณเบียร์บอกงานดีครับสุดยอดขอบคุณครับอันตุ้ยใช่ไหมฮะมาแล้วอยากเห็นหน้าพวกพี่ทุกคนครับ FC จากสปป.ลาวเห็นหน้าพวกพี่ทุกคนเหรอครับถอดแมสไม่ได้อะดิช่วงนี้เรายังไม่ได้ครับเราเห็นแต่ลูกตากันไปก่อน นี่นะครับคืออย่างที่ผมบอกว่าทรงไรท์คัทเนี่ยจะข้างหน้าจะสั้นไม่ได้เลยเพราะว่าต้องเสยนะครับคือตอนนี้ถ้าบอกว่าผมของพี่นัทด้านหน้าเนี่ยมันก็กำลังดีสวยเลยใช่สวยเลยเนี่ยความยาวอาจจะเล่นผมอาจจะเลนประมาณครึ่งเซนติเมตรเลนปลายๆนะใช่ลันละนะโอ้โห FC จากเวียดนามก็มาฮะสวัสดีครับซินเจ้า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 นี่นะครับคือผมดึงมาแล้วที่ผมบอกว่าผมเลมนิดนึงผมก็จะใช้จุดนี้เป็นจุดพอยต์เป็นจุดเซนเตอร์ในการซอยนะครับก็คือจะวัดค่อยๆดึงไปทีละช่อนะครับเป็นกลีบส้มอย่างที่หรือว่าก้อนเค้กอะไรก็แล้วแต่นะใช่ผมก็จะเลมประมาณ1ถึงครึ่งเซนติเมตรถามว่าต้องใช้เป็นบรรทัดไม่ต้องครับใช้ตามความรู้สึกนั่นแหละครับผมพี่บอยคอมโบบอกสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่บอยเชียงใหม่โอเคไหมน่าจะไหมบอยคอมโบอ้าวบอยคอมโบพี่บอยตลาดนกฮูกเป็นไงบ้างฮะตอนนี้พี่บอยน่าจะกำลังดูแลลูกอยู่ลูกสาวน่ารักครับใช่พี่สลาลังสีพี่นัททำตัวสั้นหน่อยช่างตัดกลีบส้มไม่ถึงพี่ชัดตัวสูงโหพี่บอมตัวสูงนะครับอ๋อหมายถึงว่าจะให้ย่อเก้าอี้ลงมาเหรอได้นะปรับได้เราปรับได้อ่ะได้อ่ะเดี๋ยวพี่ปรับให้สำหรับผ้าคลุมนะครับก็ถามเข้าไปทางเพจแอดไลน์ถามเข้าไปทางเพจได้เลยนะครับครับโอ้มีเยอะเลยนะใช่ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นมากมายเลยใช่แล้วไม่ใช่แค่สีชมพูนะมีมากมายมีเยอะแยะเลยเดี๋ยวเมื่อกี้ที่บอกว่าผมกำหนดจุดเซ็นเตอร์ไปแล้วนะครับโอ้โหชายกลางมาแวะสวัสดีครับชายกลางสวัสดีครับพี่กลางผมก็จะใช้ข้างหน้านี่แหละครับในการกำหนดจุดเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็ดึงไล่ขึ้นไปเรื่อยๆคือตอนนี้ผมของพี่นัทน่ะมันเป็นธรรมชาติมากเวลาปล่อยตกลงมาเป็นแสงแบบธรรมชาติเลยนะใช่ครับโดยที่ยังไม่ต้องใส่อะไรเลยสวยเลยใช่เดี๋ยวผมจะให้ดูข้างหน้าไปก่อนนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นเซนเตอร์อยู่ตรงกลางอยู่แล้วมันก็เป็นเคิร์ฟของมันเลยนะฮะคือพี่บอมจะตัดโดยการดึงในส่วนผมทั้งหมดขึ้นมาใช่เชื่อมเข้าหากันใช่ครับถูกต้องเลยโอ้โหไอเมนถามกีบส้มโอส้มเช้งหรือส้มอะไรครับกีบส้มมาจากเกาะมาดากัสการ์ครับโอ้อันนี้น่าเอาคิดไม่ทันนะดูใช่ใช่ใช่ถามเร็วเซนเจ้าเซนเจ้าก็ขอบคุณนะครับFC จากเวียดนามนะครับขอบคุณครับ I'm staying Thai นะครับ I'm staying Thai แปลว่าอะไรครับลิโอตอนนี้น่าจะประมาณ10โมงแล้วมะครับผมเขาว่าอย่างนั้นเหรอมาเร็วโอ้โหเตรียมไม่ทันนะอ๋อเขาบอก I'm staying Thai คือประมาณ10โมงเนาะครับผมโอ้ความรู้มาสวัสดีครับโอ้ไอ้หนูอันนี้ผมจะไม่ได้พอยต์คัตติ้งนะเพราะว่าผมพี่นัทค่อนข้างเส้นเล็กและอยากโซเพราะฉะนั้นพอยต์คัตติ้งไม่ได้ครับโดนมือแน่นอนสำหรับผมนะสำหรับผมต้องบอกก่อนไม่ใช่ว่าเอ้ยทำไมผมสักต่อยได้ก็แล้วแต่ความถนัดนะครับโอ้โหใน FC จากลาลูก้ารัดคลอง3โอ้โหตัวจริงตัวจริงเนี่ยพอเราดึงออกมาเราก็จะเห็นนะว่ามันเป็นองศาที่เราต้องการที่จะตัดที่จะเก็บไว้หรือเปล่าเราก็จะเห็นหมดเลยนะครับเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นกลีบส้มเนี่ยผมก็ทำอย่างนี้เห็นนะค่อยๆไล่ไปเรื่อยถ้าข้ามคอมเมนต์ไหนไปขออภัยด้วยนะครับบางทีเรามันขึ้นมาเยอะเราอ่านไม่ทันครับใช่ครับต้องขอโทษด้วยนะครับนี่สวัสดีคุณนันทิชาอีกรอบครับมาเองครับสากลผมไม่เสร็จยังสวยเดี๋ยวผมจะเป่าแห้งหรือนิดนึงดีกว่าค
ครับผมขออารมณ์ร้อนนิดนึงจะได้เร็วๆหน่อยเฮ้ยคุณใจเย็นให้ผมอารมณ์ร้อนเลยไม่ใช่อารมณ์ร้อนไม่ได้ไม่ได้ค่ะอารมณ์ร้อนกับช้าไม่ได้ไม่ได้ดิเทคนิคคือเราใช้ไดเนี่ยเราสามารถไดผมลูกค้าไปได้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเสยทั้งหมดอ่ะนะลูกค้าเสยของนี้มีอยู่ในไลฟ์เก่าของเราครับเยอะมากครับเยอะมากย้อนมาดูเลยครับอย่างที่เราบอกไปว่าไลน์แอดของ Powerbank มีคลิปชมย้อนหลังใช่ด้วยมีทั้งสินค้าที่อยากซื้อมีทั้งไลฟ์ต่างๆที่เราไลฟ์เอาไว้ถ้าไปที่เพิ่มเพื่อนครับกดแอดน้ำหน้าแล้วก็บาร์เบอร์เบนพอเข้าไปหน้าแรกปุ๊บครับไลฟ์ย้อนหลังจะอยู่ด้านล่างมุมด้านล่างขวามือเพราะถ้าดูย้อนสอนเนี่ยมันผิดกฎหมายตำรวจจับต้องดูย้อนหลังบ้าเด็กคนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะซอยผมแล้วนะครับโดยการใช้กรรไกรฟันฝานั่นเองเรียนแบบโอ้ยอนาคตภายข้างหน้าพวกเราจะมีนะครับรอติดตามดูนะครับนี่นะครับเราจะดึงมากครับจากคนหัวไทยเราจะดึงทีละช่อนะครับเมื่อกี้ที่บอกว่าซอย3ส่วน4คืออะไรนี่ครับ3ส่วน4ก็คือตรงปลายนั่นเองสับทีเดียวก็พอเพราะผมพี่นัทค่อนข้างเส้นเล็กและบางมากนะครับนี่ครับแล้วก็จับไปทีละช่อนะครับจับไปทีละช่อตรงไหนที่รู้สึกหนาก็ตัดไปซอยไปนะครับคุณลีไฮบอกว่าฉันอาศัยอยู่ในประเทศไทยพิมพ์ไทยได้ด้วยโอ้ครับสวัสดีครับเวลคัมทูไทยแลนด์ครับ Stay safe stay home ครับบอกว่าดูเท่เลยค่ะคุณเคนเนี่ยครับผมซอยแค่เศษ3ส่วน4ซอยทีเดียวพอทำไมหลอกกว่าเพื่อนมาอีกแล้วครับผมมาในนามรู้เลยนามโอครอบครับโอครอบบาร์เบอร์ฮัลโหลครับ FC จากเชียงใหม่ครับสวัสดีครับขอบคุณครับชาวเชียงใหม่นะครับครับคุณปุญญพัฒน์นะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับการเฟดมีเยอะเลยเยอะมากครับเราไลฟ์ครั้งที่17แล้วนะครับแปลว่ามีทั้ง16ครั้งที่ผ่านมาเฟดเยอะมากครับน่าจะเป็น10เนาะไม่ว่าจะเป็นโลเฟดทัพเปอร์เฟดใช่ครับมีเดียมเฟดไฮเฟดมีหมดเลยครับเข้าไปชมได้เลยครับผมมีในนั้นเลยครับมีเฟดแคบเฟดกว้างมีอยู่แล้วนะครับแอดไลน์เข้าไปนะครับแล้วก็ที่ที่ลงล่างขวามือจะมีไลฟ์ทางเก่าๆของเราอยู่นะครับตั้งแต่วันที่1เลยที่เอสลาพันบอกว่าทุกครั้งที่ลูกค้าบอกตรงเนี่ยมาดูย้อนหลังขอบคุณครับบ้านก่อนไปตัดโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณที่พวกเราเป็นประโยชน์กับที่มีประโยชน์เพื่อนนะที่พวกเราได้แบ่งปันความรู้ใช่แล้วมันมีประโยชน์กับท่านผมท่านดูใช่นะอันนี้คือจะบอกว่าเสร็จแล้วเหลือใช้มิดโกอย่างเดียวพี่นัทบอกโอ้โหเสร็จเร็วจังเลยนัทบอกอยากอยู่นานๆใช่หรือเปล่าใช่ด้วยนะแบบง่วงมากเลยต้องมาฟังอะไรแบบนี้อีกไหมอันนี้ก็เป็นมหาลัยง่ายๆนะเทคนิคอันนั้นก็เรียกวิทยาลัยอ๋อมหาลัยชอบก็ให้แม่มาพ่อไอ้บ้ามหาลัยเทคนิคก็เป็นวิทยาลัยสาวเทคนิคตาโอ้ยเบื่อพี่เขาเบื่อเบื่อนะสงสารพี่นัทต้องมาได้ยินเลยแบบนี้อ่ะลีโอมาดูใกล้ๆว่าที่เราทำไปเมื่อกี้เรียบร้อยยังไงนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะฮะเป็นธรรมชาติครับผมอะไรนะธรรมชาติธรรมชาติมีอะไรมั้งเขาเขียวเขาเขียวมันแข่งอาจารย์อะไรครับผมครับแล้วเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวอาจจะต้องขอพี่นัทแล้วตอนถ่ายนิดหน่อยก็ได้เป็นเพราะว่าจะเป็นลายขนอ่อนๆครับเดี๋ยวเราใช้วิดโกนก่อนแล้วกันครับผมคือผมพี่นัทก็จะเส้นเล็กหน่อยแล้วก็อยากโซ่ใช่ครับกันไกลซอยของทางเราจะมีอยู่2รุ่นนะฮะอะไรให้พี่บอมโชว์ไกลซอยหน่อยกันไกลซอยเหรอครับผมครับอ๋อซอยครับนี่ครับเด
ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องขยับลงนะครับผมขยับเองกรรไกรฟันปลาครับผมฟันจะมีสระโค้งครับแล้วก็คมอันนี้ก็คมเหมือนกันแล้วแต่ชอบมีคนสำหรับมือซ้ายด้วยนะใช่เข้าไปได้เลยเข้าไปที่เพจที่ LINE แอด official LINE ได้เลยมีเยอะแยะมากมายมากมายวันนี้พี่บองก็จะกันให้ดูนะครับไอ้นี่โกนกันลายผลอ่อนเขาจะเห็นได้ว่าเราไม่จำเป็นต้องถอดหน้ากากลูกค้าก็ได้ก็คือล้อไปเรื่อยๆนั่นแหละครับผมอาจจะช้านิดนึงแต่ว่าก็เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าด้วยนะบางท่านก็อาจจะเนาะต้องป้องกันตัวเองเข้าใจเลยครับจุดนี้ซึ่งจริงๆก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับนะครับช่วงนี้เนาะช่วงนี้ยิ่งทุกคนต้องป้องกันตัวเอง 100% เลยแหละใช่ครับอันนี้ผมก็จะใช้ปลายมิดโกนค่อยๆสะกิดจะซิกทำไมครับเดี๋ยวเข้าหูพี่นัทไงพี่นัทแล้วลำคาญต้องพูดเบาใช่จะไปตะโกนเสียงดังลูกลูกค้าตกใจพูดดังบอกตะคอกพูดเบาบอกนินทาสื่ออะไรหมายถึงไงหมายถึงน่าจะอ่านอะไรเยอะพวกนี้ชีวิตเยอะเลยน่าจะอ่านอะไรเยอะพี่ท่านไหนที่เข้ามาตอนนี้ครับครับดูย้อนหลังก็ดูได้นะครับเข้าไปก็เป็นเข้าไปนะครับเข้าไปแอดไลน์ได้นะครับใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับโอ้ครับแอดมินดูหิวๆแล้วทองเส้นนั้นของพี่นะเห็นถึงขนาดทองของพี่นะเลยเหรอโอ้ดูร้อนๆไงไม่รู้จริงๆผมไม่ได้บอกว่าสร้อยพี่นัทนี่ไม่ได้ยาวแค่นี้นะยาวถึงสะดือครับโอ้โหจะบอกให้แต่เส้นเล็กอันนั้นไม่ทองแล้วแล้วไปคล้องเข็มขัดอีกทีด้วยพี่นัทเขาผมไม่อยากจะบอกยาวไปนี่คือการก็เห็นเป็นธรรมชาติเนาะเห็นไหมครับผมก็จริงๆความเป็นธรรมชาติก็สวยดีครับนะครับจริงๆเราไม่ต้องกันก็ได้เพราะว่าสไตล์การตัดผมแบบซาลอนก็คือเกาหลีกับญี่ปุ่นเนี่ยอย่างที่เรารู้กันเขาจะไม่ค่อยเขาจะไม่ค่อยกันนะคือตอนแรกที่เราตั้งใจมาเราจะไม่ได้ตัดแบบนี้ด้วยซ้ำใช่เราตัดจะยาวกว่านี้ด้วยซ้ำใช่แต่ว่าไหนแล้วเราบางคนอาจอยากดูด้วยใช่ก็เลยแล้วเขาต้องคือถ้าเกิดเมื่อกี้เราไม่ถ่ายเลยเนี่ยไม่ได้เก็บทรงเลยก็คือไม่รู้เรื่องเลยใช่เหมือนไม่ได้โชว์อะไรเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาออกนิดหน่อยแต่จริงผมไม่ค่อยชอบธรรมชาตินะครับทำไมอ่ะเขาชอบไปรักแต่เขาไม่เคยรักเราเลยโอ้โหเงียบอันนี้เงียบดูกันกันต่ออันนี้เงียบไม่มีอะไรครับจืดเลยจางเลยคนดูหายหมดแล้วมั้งเนี่ยจางเลยมีแต่ขึ้นแต่พี่นัทถอยใจอยู่อย่างเงี้ยจางเลยถอยใจเบาๆนี่ครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่สละเวลามาดูพวกเราวันนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าอาจจะ work from home กันเยอะแล้วก็กลับบ้านกันเร็วเพราะว่านะฮะทางรัฐก็มีมาตรการที่เข้มข้นอุ้ยให้เรานะครับตัดโอ้โหตัดได้งามหลายได้อ้ายขอบคุณครับโอ้โหลีโอแอดมินมีเซอร์ไพรส์ให้วีคหน้าเอาละมีชื่อเสียงโอ้โหบอกแล้วเด็กคนนี้นะครับอันนี้อาจจะไม่ต้องนอนเนาะไม่ต้องนอนกันเพราะว่าเรากันนิดเดียวโอ้ถ้าพานอนพี่นัดหลับแน่หลับแน่ถ้าไม่ได้มุกลีโอเลยพี่นัดหลับแน่ตื่นขึ้นมาจะตกเนี่ยตื่นเนี่ยตื่นมาตกไม่ถ้าไม่หลับก็กลับอ่ะพอกลับไม่หลับก็กลับอ่ะโอ้นี่คนดูเยอะมากเลยนะพี่บอก300กว่าท่านเลยจะขอบไม่รับเลยวันนี้เราก็แตะเกือบ700ท่านนะใช่โหจริงเหรอใช่ครับโอ้โหมากโอเคนี่เสร็จแล้วนี่หมดให้ดูหน่อยครับนี่มาเดี๋ยวให้พี่บอมใช้ผลิตภัณฑ์ดีกว่าคิดว่าใช้อะไรดีวันนี้วันนี้เราจะใช้ทั้ง2แบบเลยก็ได้เป็นไรลงสเปรย์ก่อนลงสเปรย์ก่อนตัวจะเป็นเกลือก่อนครับผมสร้างหัวลูกก่อนให้พี่บอมใช้ผลิ
้องหน่อยได้นะได้ครับผมพี่บอกใช้อะไรครับเฟย์ซอสเปย์วอลลุ่มแอนด์เท็กเจอร์เย้ครับผมนี่แหละซึ่งจะบอกว่ากระนำไปก่อนเลยซีซอนี่น่าจะเป็นตัวท็อปเลยนะในสินค้าที่ขายดีเอาละครับเอาละแล้วก็จะฉีดไปก่อนนะครับขั้นตอนแรกตัวนี้มันจะเป็นการตามชื่อแหละสร้างเท็กเจอร์และวอลลุ่มเป็นยกคนผมให้ผมดูพริ้วเข้าไปใกล้ครับหัวใจผมอยู่ด้านซ้ายแต่ผมตัดด้านขวาแล้วครับโอ้โหดีครับดีครับสนุกสนานกันเดี๋ยวน้องโยได้เลยแล้วก็สำหรับคุณกำลังแต่งผมนะเราสามารถซื้อได้ที่ร้านค้าส่งทั่วประเทศนะครับครับทุกมาร์เก็ตนะครับก็มีเรียกมีติดต่อมาก็เลยหน่อยอีกไม่กี่นาทีเราก็จะได้เห็นหน้าพี่นัทแล้วจริงๆก็ได้แล้วนะได้ครับแค่ดูเท่แล้วพี่รอจะเพิ่มอีกหน่อยครับนิดเดียวเป็นอะไรได้ไหมครับแบ็คขาวไหมฮะนี้นะครับนี่ฮะส่งให้พี่บอมนี่นะฮะนี่นะฮะจะให้พี่บอมเซ็ตได้ดูเดี๋ยวแป๊บหนึ่งของวันแล้วก็สำหรับผลิตภัณฑ์เรานะฮะครับมีขายที่ร้านค้าส่งทั่วประเทศนะครับแว็กกับโฮมเมดเนี่ยมีที่ไหนบ้างครับพี่แกมีที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตครับซูเปอร์มาร์เก็ตเลยเหรอมาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตครับแล้วก็บิวเทียมนะครับส่วนท่านที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลๆก็สามารถสั่งเข้าไปทางเพจครับBarber Brain ได้ครับทางแล้วก็ทาง LINE Official LINE ครับ @Barber Brain ครับผมมีโปรโมชั่นมากมายในนั้นครับสั่งได้เลยคือที่ต้องสบัดส่งไวจริงสั่งเร็วส่งเร็วแน่นอนที่ต้องสบัดเพราะว่ามีคราบของผลิตภัณฑ์อยู่พอสบัดปุ๊บเนี่ยคราบสีขาวก็จะหายไปนะครับผมก็คือเหมือนกับไล่ให้สีขาวหายไปนั่นเองก็จะไม่ได้เรียบร้อยเกินใช่ครับแต่ว่าซื้อแล้วยังเป็นตรงอยู่นะใช่ครับอ่ะขอพี่บอกให้พี่นัทเจ็บบอกนะครับน่าบอกเจ็บตั้งแต่แรกเลยเจ็บตั้งแต่แรกเลยเนี่ยมันติดเห็นไหมล่ะอาจจะต้องใช้น้ำสักหน่อยครับเพราะสิ่งที่มันติดเกินไปเป็นสูตรเทคนิคเล็กๆน้อยๆพอใส่น้ำก็จะดีขึ้นดีง่ายขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเป่าเก็บอีกรอบนึงครับ 200,000 โอ้โหมันเยอะมากครับใช่ขอบคุณครับส่วนขั้นตอนนี่เราก็มันแล้วแต่ความถนัดเนาะช้าเร็วอะไรกันว่าที่เป็นขั้นเดียวเราลูกค้าที่มาใหม่ก็น่าจะเราไหวแหละเขาไว้ใจเราแล้วใช่ใช่เข้าใจครับทำให้มันทำมาดีที่สุดนะครับภาพชัดไหมลิโอแสงไฟโอเคไหมเสียงชัดเจนดีนะฮะนี่ถือว่าเวลาเราทำมันได้ดีพอสมควรเลยThank you.
ว์หน้าให้นัดดูสักพักหนึ่งนะครับขอเซตเสร็จก่อนนะครับไม่ใช่โชว์หน้าให้นัดดูโชว์หน้าพี่นัดให้ทุกคนดูให้พี่นัดโชว์หน้าสักแป๊บนึงอันนี้อยู่ในช่วงการเซตแล้วขอใช้หวีสีเขียวครับของวาเลนเต้มีขายฮะมีขายฮะเข้าไปได้เลยคือตอนนี้ผมมันเป็นธรรมชาติมากเลยนะพี่อ๋องใช่ครับเพราะว่าได้ตัวสเปรย์เข้าไปด้วยก็ของขึ้นมาจริงๆก็ไม่ต้องใช้แว็กแล้วนะครับพี่อ๋องเพราะว่าผมพี่นัทค่อนข้างเส้นเล็กอยู่แล้วไลท์คัทก็นี่ครับนี่เดี๋ยวผมทำให้ดูก็คือจะกึ่งเสยกึ่งเสยกึ่งแบบมีตรงงอตกๆนิดๆนะครับเหมือนเราไปขี่มอเตอร์ไซค์มาหรืออย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยเดี๋ยวให้พี่นัทดูพี่นัทต้องชอบแน่ๆแต่ว่าจริงๆควรจะใส่สวมหมวกกันน็อกนะเพื่อความปลอดภัยใช่ครับผมไม่ใช่ว่าโอ้ตัดเสร็จรออยากได้ทรงนี้ถอดหมวกน็อกขี่เลยโอ้โหตำรวจจับแล้วตำรวจจับตำรวจจับนะฮะผมบอกเลยขับเปิดประตูพี่นัทเปิดประตูครับเร็วอันนี้ปลอดภัยแล้วเห็นด้านนี้ไหมเดียวสวยไหมครับสุดยอดแล้วนี่ครับผมชอบผมพี่นัทจริงๆสวยมากบอกเลยว่าสวยมากนี่ครับเห็นไหมนี่คือไปทางไหนก็ไม่ดื้อเลยอ่ะผมพี่นัทเนี่ยไม่ดื้อเลยใช่นี่ดื้อมากดื้อมากร้านอยู่ที่ซอยอิสรภาพ42ครับผมตรงข้ามปากซอยครับปากซอย42ครับคือการเซตผมก็เป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่ก็ทุกคนก็ควรจะฝึกไว้เนาะครับผมตามความรู้สึกของเรานะอย่างที่บอกว่าไม่มีถูกผิดเช่นกันนะขอแค่ลูกค้าพอใจใช่ชอบผมพี่นันจริงไร้คัดเลยนี่ด้านนี้จะเป็นอย่างนี้แหละก็เป็นอย่างนี้แหละเหมือนคุยคนเดียวคุณคุยกับใครครับคุณบอมไม่มีใครคุยกับผมเลยครับผมเหมือนคุณคุยคนเดียวเซตผมครับบอกคนนี้บอกว้าวไอดอลโอ้โหครับเหมือนคุณเพลินมากเลยฮะชอบมากเลยผมพี่นัทอะใกล้แล้วค่ะเสร็จแล้วล่ะครับผมกู๊ดจ็อบพอใจมากขอต้องขอแกะนะครับนะฮะโทษนะครับผมนี่พี่ชายผมนี่เห็นแล้วได้เห็นหน้าค่าตาในแบบของเราแล้วนะครับใช่ครับต่อมานี่ครับตั้งใจเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอากระจกให้พี่นัทดูด้วยนะฮะพี่นัทน่าจะเห็นเนาะโอเคครับไรครับนะเดี๋ยวจะหมุนให้ดูครับเดี๋ยวขอให้พี่นัทเช็ดนิดนึงพี่นัทก็โหยอมแบบว่าออกจากบ้านมาเพื่อเราอ่ะ2เดือนน่ะพี่นัทไม่ออกเออเก็บพวกเรามากจริงๆใช่ครับช่วยน้องๆรอไหมครับครับผมอันนี้ก็คือการบริการจากเราจริงๆเลยประมาณนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะให้พี่นัทใส่แว่นไหมเนาะสักหน่อยหรือนะนี่นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเก็บตรงนี้หน่อยบอกเลยว่าหล่อมากๆอะเรียวเข้ามาเดี๋ยวพี่จะหมุนกล้องแล้วให้ดูนะครับนะครับว่าลักษณะประมาณไหนนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูตรงท้ายทอนิดนึงนี่นะครับ
ก็คือมีจงออย่างนี้นะครับตามก็แล้วแต่บางคนอาจจะเส้นเสยขึ้นไปอาจจะเสยก็ได้ใช่แล้วก็ตกข้างหนึ่งปล่อยลงข้างหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตพี่นัทถอดแว่นอีกสักทีนึงแล้วเดี๋ยวให้อะไรครับคนดูอีกสักทีนึงหมุนอีกสักรอบนึงลีโอหมุนอีกสักรอบนึงนี่นะครับเห็นดูด้านข้างก็สวยงามเลยครับเห็นช่อเลยนี่เรียบร้อยครับไปให้พี่นัทใส่แว่นหรอให้พี่นัทใส่แมสดีกว่าโอเคเนาะครับพี่นัทใส่แมสก่อนครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่นัทผมต้องถ่ายรูปพี่ไม่ต้องถ่ายได้อะโอเคมาล่ำลากันครับพี่เก่งมาครับผมกิจมาไฟมันดูดูส้มนะฮะโอเคสิครับก่อนอื่นก็ขอบคุณพี่นัทครับขอบคุณพี่นัทของแม่ตาเวลาใช่ครับครับเวลาให้ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่สละเวลามาดูพวกเราวันนี้ก็ถือว่าเยอะมากถือว่าเยอะถือว่าเยอะขอบคุณนะครับที่สนใจในช่วงของพวกเรานะครับแล้วก็พุธหน้ามาเดิมมาลุ้นกันว่าก็คือจะเป็นช่วงอะไร2ทุ่มเหมือนเดิมนะครับแต่ก็คอยติดตามหน้าเพจไว้เพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิดมันระบาดน่าจะเลื่อนหรืออะไรก็คอยติดตามเพจนะครับบาร์เบอร์เบรดออฟฟิเชียลฟอร์เมตไว้สำหรับพี่น้องทุกคนก็ช่วงนี้ก็รับสารรับสารตัวให้ดีนะครับออฟฟิเชียลครับผมโอเคเผื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงเนาะใช่ถ้าไม่มีก็เจอกับพวกเราเวลาเดิม2ทุ่มวันพุธใช่ครับครับผมแล้วก็มาลุ้นว่าจะเป็นทรงอะไรแบบไหนทำต่อไปพี่นัทมีอะไรฝากเพื่อนๆเลยครับก็ฝากอะไรดีฝากเรื่องโควิดก็ได้เออใช่ก็รักษาสุขภาพนะครับก็ถ้าใครอยากได้ฝีมือดีๆก็มาติดตามร้านนี้นะครับขอบคุณครับเจอกันขอบคุณมากครับ